กวีศรีสยามหมอปราบผีชื่อดังออกโรงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ารอบนี้ผีอาละวาดไม่ใช่ผีธรรมดาชวนคุณผู้ชมพูดคุยเลยนะคะเพราะว่าสาวคนนี้ไปหาอาจารย์ขุนกวีให้ช่วยไล่ผีหมาครับผีหมาออกจากร่างสาวคนนี้หน่อยเพราะว่าพอไปสิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนจะมาเอาชีวิตเธอไปร้องครวญครางเหมือนหมาโดนเชือดแล้วเสียงที่คุณผู้ชมบอกเลยทุรนทุรายเหมือนกำลังโดนเชือดจริงๆฮะทำไมฮะหมาพูดภาษาคนได้ด้วยเหรออ้าวผีหมาสิงในร่างคนคุณต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยไร้พรมแดนและภาษาแต่ว่าตอนหอนน่ะเป็นหมาให้ดูอาการก็คือนอกจากร้องครวญครางดิ้นทุรนทุรายเขาหอนคือสาวคนนี้หอนเป็นเสียงคือคุณหลับตาฟังนะถ้าไม่เอาตอนพูดนะเหมือนหมากำลังโดนเชือดจริงอ่ะไหนคุณสุภโชคลองทำไม่เหมือนเขาเหมือนกว่าแล้วแล้วดูมือคือเกรงแล้วก็ดิ้นไอตอนจังหวะดิ้นเนี่ยมันเหมือนหมาตอนโดนรถเหยียบอะฮะคือดิ้นชักงอแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนเนี้ยไปให้อาจารย์ขุนกวีช่วยไล่ผีออกจากร่างให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมอาการเนี่ยหนักพอสมควรเพราะว่าดูแล้วจากคำพูดเนี่ยกูจะเอามันไปกูจะเอามันไปกับกูแบบเนี้ยเหมือนกับว่าผีหมาที่มาสิงร่างสาวคนนี้ต้องการจะเอาวิญญาณไปอยู่ด้วยอาจารย์ขุนกวีตอนแรกเหมือนจะเอาอะไรมาหนุนบริเวณที่ศีรษะสาวคนนี้ก่อนนะสุดท้ายให้เพื่อนให้ลูกศิษย์เนี่ยช่วยกันจับขาแล้วก็กดบริเวณฝ่าเท้านะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเหยียบไปที่ท้องเหยียบไปบริเวณท้องของสาวคนนี้แล้วให้ลูกศิษย์ลูบหลังไล่วิญญาณโอ้โหกว่าจะจบเล่นเอาเหนื่อยเลยตอนท้ายที่สุดเนี่ยสาวคนนี้อาเจียนออกมาเอาเป็นว่าผีหมาออกจากร่างเรียบร้อยแล้วท้ายที่สุดอาจารย์ขุนกวีช่วยได้นะครับนี่แล้วคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกใช่ไหมที่อาจารย์ขุนกวีไล่ผีออกจากคนที่มาขอความช่วยเหลือผีหมาแต่ก่อนหน้านี้ผีปอบเคยเห็นนะอาจารย์ไล่แต่ว่าเนี่ยรอบนี้เป็นผีหมารอบล่าสุดเนี่ยท้ายที่สุดเอาออกได้สำเร็จนะครับยืนยันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นคุณผู้ชมดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองแล้วก็รับชมข่าวนี้ด้วยนะฮะทีนี้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นส่วนใหญ่น่าจะไปในทิศทางไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นนะฮะหมาเนี่ยตายแล้วก็ไม่รู้แหละไปไหนแต่ว่าไม่เคยเห็นหรอกผีหมามาสิงร่างคนก็บอกว่าไปหาผิดหมอแล้วเจ๊นะควรจะไปหาหมอจิตเวชมากกว่าโอ้โหนึกว่าให้ไปหาสัตวแพทย์เห็นไหมล่ะนะถ้าไปหาสัตวแพทย์นี่ตลกร้ายนะประชดยิ่งไปใหญ่เลยนะครับบางคนบอกว่าผีหมาออกแล้วเจ้าของร่างเจ็บคอไหมหอนซะยาวเลยแต่เขาหอนเหมือนนะเหมือนจริงเหมือนมากนี่แหละครับคุณผู้ชมส่วนอีกคนนึงบอกว่าใครผีเข้านะจะรู้ว่าเข้าจริงไม่จริงเนี่ยแอบเอางูปลอมโยนไปก่อนถ้าสมมุติกลัวอันนี้ผีปลอมแต่ถ้าไม่กลัวอันนี้ค่อยมาว่ากันหรือว่าโค้ดเขาเคยลองมาแล้วที่ฉันเห็นอีกอันนึงคุณเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นผีหมาจริงอ่ะแล้วมาร้องโหยหวนขนาดเนี้ยลองเอาเพชรดิกีใส่ปากโอ้โหหิวเหรอเผื่อหมาหิวอดควรไงนั่นไงหาหมอแลบแพนด้าไหมคนนั้นก็เป็นแพนด้าอาจจะคุยกันได้หมีกับหมาอุ้ยขอบตาดำเลยอ่ะหมอล็อตหาหมอล็อตแล้วรอบนี้อาจารย์ขุนกวีไม่ยกอะไรนะขอพายยกตีนแปะหน้าหมาไปเลยตอนท้ายไม่ได้เอาเหยียบหน้าแต่เอาเหยียบที่ท้องเหยียบเหมือนกันเหยียบที่ท้องแล้วก็อ๊อกไงอ๊อกทีนึงเหมือนเขากำลังกดจุดที่ขาด้วยนั่นน่ะไล่ออกไปอ่ะหรือบางคนบอกว่าไอตอนหอนนั่นแหละอาจารย์กดแรงหมาเจ็บอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมทีนี้ถามเอาไว้ใน34 HD แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นทาสหมาหรือไม่ใช่ทาสหมาแต่เชื่อหรือเปล่าว่าหมาตายแล้วน้องหมาไปไหนระหว่างข้อ1กลับดาวหมาไปหรือวางข้อ2คือก็เหมือนกับคนนี่แหละเขาก็กลายเป็นวิญญาณกลายเป็นผีได้เหมือนกันปกติคุณผู้ชมเวลามีคำถามน้องหูสุมักเทกันไปเลยนะแต่วันนี้เหมือนแบบใกล้เคียงนะเกือบครึ่งบอกว่ากับดาวหมาจ้ะอีกครึ่งหนึ่งบอกก็เป็นผีหมานั่นแหละงั้นน้องหมาที่โดนเหยียบตายกลางท้องถนนในกลางคืนก็คือผีหมาเดิมแน่เลยใช่ไหมล่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี